มาแล้วครับไปฮะเมื่อกี้ไลฟ์สดหลุดนะครับสัญญาณขาดบนยอดเขาพระธาตุภูเพชรพอดีกลับมาก่อนนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่ที่จุดสูงสุดนะครับด้านบนพระธาตุภูเพชรนะครับเป็นพระธาตุร้างนะครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอมสร้างยังไม่แล้วเสร็จผมเองได้รับหน้าที่นะครับหลวงปู่บอกว่าให้มาหล่อพระพุทธรูปนะครับขึ้นมาเป็นสถานที่วันนี้มาหาคำตอบครับว่าทำไมต้องเป็นอาณาจักรขอมทำไมต้องขึ้นมาสูงขนาดนี้ทำไมต้องมาบนเขาก็เลยพาเหมยลี่มาด้วยมาพี่เหมยลี่ตอนนี้เห็นพ่ออยู่นู้นละเหมยลี่มาลูกมามือถือพี่ยังไม่ขึ้นพี่เหมยไม่มีสัญญาณละต้องดูจากเครื่องอื่นตอนนี้นะใครสามารถเข้าเพจโปรดิวเซอร์ยุงได้ผมฝากนิดนึงเนาะเข้าดูให้ผมหน่อยเนาะปราสาทพระธาตุภูเพชรสร้างด้วยศิลาแรงสร้างด้วยศิลาแรงศิลาย้ำนะครับศิลาศิลาแรงมีคำว่าศิลาอีกแล้วสร้างด้วยหินโบราณนะครับศิลาแรงนะครับที่นี่ถือเป็นมรดกนะครับถือว่าเป็นมรดกสูงนะครับสูงโอ้โหสูงจากพื้นดินเท่าไหร่ครับเนี่ย522 1057 เมตรครับ7000อันนี้7700ครับสูงตัวประสาท7เมตรดูได้ไหมประสาทสูง7เมตรนะครับเกือบ8เมตรเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเราไปดูกันสัญญาณไม่มีขึ้นทะเบียนนะครับกรมศิลปากรนะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะครับโบราณสถาน2478เกือบ100ปีแล้วเหมือนคลิปเมื่อกี้ก็น่าจะหลับแน่โอ้โหนะนี่เราก็จะขึ้นบนปราสาทขออนุญาตนะครับขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขออนุญาตที่ขออนุญาตเป็นมาละดูแลประสาทลูกปลาเยี่ยมบ้านเยี่ยมประสาทเยี่ยมพระนครขออนุญาตนะครับถ่ายทำไลฟ์สดขอให้ถ่ายทำให้พี่น้องลูกหลานได้เห็นสิ่งนี้ได้มาร่วมบุญที่พระธาตุภูเพชรแห่งนี้ครับไปค่อยเดินขึ้นด้วยความเคารพแต่ของเจ้าด้วยความเคารพสถานที่ค่อยเดินมาแล้วลูกด้านบนนี้นะครับโอ้โหสวยมากสวยมากอยากให้เห็นนะครับช่องนี้คือเห็นไปทางนู้นเลยเวลาวันที่มีความนักพระอาทิตย์ทรง90องศาก็จะตรงปึ๊บเข้ามาในธรณีประตูตรงนี้นะครับเป็นจุดสูงสุดแล้วก็เป็นเหมือนแหล่งรับพลังงานแสงพระอาทิตย์นะครับที่ผมอยู่เนี่ยตอนนี้เรา4โมงเย็นนะครับดูนะแสงงดงามมากเหมือนตั้งใจให้เราถ่ายได้งดงามเลยทีมกล้องครับไลฟ์สดไปให้เห็นพร้อมกันว่าในปราสาทพระธาตุภูเพชรสิ่งแรกที่เราเห็นเหมือนที่หลวงปู่พระมหาศิลาพูดไว้ไหมดูครับน้องเต้หันกล้องได้เลยลูกนี่คือพระพุทธรูปโบราณนะครับที่หลวงปู่ศิลาท่านบอกผมไว้ว่านี่ด้านบนนี้พระธาตุภูเพชรจังหวัดสกลนครมีแต่พุทธขอมมีแต่โลหะเลยให้ผมเนี่ยนะครับมาสร้างพระพุทธรูปปางสุโขทัยปางพระพุทธไทยประดิษฐานที่นี่ปางไทยปางสยามปางสุโขทัยครับผมขออนุญาตนะครับครับขออนุญาตครับกราบพระพุทธองค์ครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระที่พระองค์เทพไทยเทวดาเทนาสุนาคนไทยพระพุทธเจ้าพระธรรมยสงฆ์เจ้าทั้งหลายพระแม่ครูบาอาจารย์พระราชาเจ้าว่าทุกองค์รับรู้รับทราบโยมทั้งสองคนมาถึงเป็นโลกเป็นลานเป็นเป็นดานเป็นลูกสาวของพระแม่โสมาจะมาร่วมทำร่วมสร้างพัฒนา
ืบไปสาธุครับหลวงพ่อครับสีออกแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าเราต้องสีแบบคล้ายๆสีเทาๆอะไรชื่อที่ฉันชื่อต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่เหมยลี่ครับมาที่นี่ครับขออนุญาตนะครับนั่งดูสิคือขออนุญาตนะครับนั่งถ่ายทำที่ตรงนี้เลยคือว่าก่อนที่หน้าที่จะมาเนี่ยเหมยลี่เขาเซิร์ชกูเกิลผมเซิร์ชไม่เจอผมเซิร์ชมาหาข้อมูลจะเจอเรื่องเกี่ยวกับปราสาทร้างปราสาทต้องสาบที่นี่ว่าชื่อพระธาตุภูเพชรที่สร้างไม่แล้วเสร็จนะครับเป็นตำนานเหมยลี่เนี่ยเขาไปเซิร์ชครับหลวงพ่อไปก็คือหินที่สร้างพระพุทธรูปนะที่สร้างพระรูปดูหลังหน้าผาด้านนู้นหลังปราสาทภูเพชรหลังพุทธิลานนั้นกล้องในสดเห็นไหมคะหน้าผาด้านนู้นด้านนี้ที่สั่งเข้าไปมันไม่มีขึ้นด้านทิศใต้ของปราสาทภูเพชรก็เป็นหินก้อนใหญ่ที่หน้าผาก็เลยทำพิธีที่บอกให้ที่จะภูมิรักษาก้อนหินก้อนนั้นว่าจะขอสกัดเอามาทำเป็นพระพุทธรูปเทวดาหรือภูมิท่านเขาอนุญาตพระพุทธรูปองค์นี้สร้างจากหินใช่หินที่ปราสาทประเทศด้านหลังที่เป็นหน้าผาหินโบราณหินทรายแดงพระพุทธรูปองค์นี้เป็นทรงหน้าปกนะครับหน้าปก9เสียรสร้างแบบพุทธของสร้างเมื่อกี่ปีที่แล้วครับประมาณสัก10กว่าปีตอนนั้น10กว่าปีนั้นหลวงพ่อแก้วเคยไปกราบหลวงปู่ศิลายังได้แค่เป็นกิจศักดิ์เฉยชื่อหลวงพ่อศิลานี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลวงปู่เลยสมเด็จพระพุทธสีหิงสีหิงสิงหะสิงหะชนนราชสยบมารนี่คือชื่อเต็มๆของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อศิลาโอ้ก็สร้างจากหินนะครับที่ปราสาทเข้าใจแล้วนะครับเห็นไหมที่หน้าแบบเป็นนั่งใช่ไหมหน้าเพียงนั่งที่ฝั่งนั้นเป็นมุมแล้วก็เรื่องเพียงนั่งการที่ที่สองที่สามเป็นครับมันก็มาสาเสียงคือเสียงเขาร้องย้อนกล้องแอคโคเป็นของสามสี่ลูกนะครับสะท้อนครับขึ้นมาดังมากทีนี้ก็ได้เสียงอะไรก็เลยออกมาดูทางอยู่ตรงทางขึ้นวัดสมณัตตรงสะพานองค์ท่านเขาย้อมแล้วก็กดให้องค์ประสาทกดรอบประสาทแล้วก็เสียงก้าวเสียงขึ้นไปข้างบนแล้วก็ร้องไปข้างล่างน้องเสียงดังอาจารย์ก็ถามว่าชื่ออะไรก็บอกเป็นพญานันทนาคราชท่านจะมาบำเพ็ญในช่วงอาสาจะมาบำเพ็ญที่นี่เป็นบำเพ็ญในองค์ประสาทโอเคซึ่งเป็นพญานาคเก้าเสียงใช่พญานาคเก้าเสียงที่เข้าองค์ประสาทโอเคอยู่นี่พระพุทธรูปนี้นะครับก็เป็นหน้าปกเป็นพุทธของเนาะ9เสียงนะครับ9เสียงเลยซึ่งเมื่อกี้ผมสังเกตด้านล่างพระแม่ย่าโสมาก็9เสียงนะครับพระแม่ย่าโสมาก็9เสียงนะครับมีตำแหน่งพญาราชินีต้องขึ้นไป7เสียง9เสียงครับถ้าลดนะก็เป็นต่างประมาณนั้นครับหนูได้เพราะตรงนี้เป็นจุดรับพลังงานรับพลังงานหนูเลยเอานี้ขึ้นมาด้วยรับพลังงานเพราะว่าการรับพลังงานจักรวาลครับตรงนี้หน่อยที่เหมือนกันตั้งที่คืออย่างเงี้ยคือคนโบราณครับถ้าเขามีศาสตร์ถ้ามีศาสตร์ในการที่ไปของเยโสโปเตเมียหรือว่ามนุษย์ต่างดาวลงมาที่พระเจ้าเขาก็จะมาทำศูนย์จุดรับพลังหรือว่าศูนย์จุดจอดยาน FVO นอกโลกเอามารับพลังจุดรวมพลังนะถ้าเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือว่าตอนเที่ยงใช่ไหมเขาจะมาตรงพอดีเลยก็ลงมาเป็นแสงเลยออกมาเลยแล้วก็ถ้าเป็นวันที่21มีนาคม23กันยายนก็จะฟ้าออกมาเป็นแสงเลเซอร์เลยหลวงพ่อเห็นสิมีรูปทุกไตรมาสจริงเหรอฮะใช่ทุกไตรมาสหลวงพ่อเคยเห็นสามเดือนครั้งทุกคนใช่ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะไม่ใช่ความเชื่อความจริงความจริงเป็นวิทยาศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะคือผมเคยได้คุยกับพี่พีททองเชื่อเขาบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์บางทีเขาเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับหรือว่า UFO เขาจะไปตาม
ที่จุดสำคัญที่เป็นพลังงานใช่ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วจะไปปรากฏให้เห็นใช่นี่คือที่หนึ่งสถานที่หนึ่งสถานที่หนึ่งตั้งชื่อว่าสุริยะปฏิทินสุริยะปฏิทินไปเสิร์ชดูใน Google ก็ได้ไปเสิร์ชดูใน YouTube ก็ได้ทางวิทยาศาสตร์เลยสุริยะปฏิทินสุริยะนาฬิกานาฬิกาของคนโบราณที่ยังไม่มีนาฬิกาจะหนักได้ไหมอะไรนะเมื่อกี้พบาอยู่ตรงนี้นี่พออาจารย์ทำนี้มันจะหนักพอดีเลยเนาะโอ้ตกใจเหมือนกันผมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้มีกล้องจับได้ไหมไม่ต้องถามคุณเหมยว่าวางตรงไหนนี่หนูวางตรงมือค่ะวางตรงนี้ถูกไหมทีนี้พออาจารย์ทำอย่างนี้สักพักคุยกันเรื่องพลังจักรวาลโดดมันคิดอย่างนี้เลยเนาะอุ้ยที่ผมเห็นแต่เมื่อกี้ผมเห็นมีอะไรแวบนึงใช่ป่ะมีเหมือนแมลงหรืออะไรสักอย่างแบบแวบนึงมีแมลงเอาจริงเหรอมีแมลงที่ไหนล่ะก็มีแต่อันนี้เดียวผมเห็นปลายตาแม่นิ้งนิดนึงขยับได้ปลากระลังผมเรียกว่าแมลงเมื่อกี้นี้ใช่กระลังแรงมากเออแมลงขยับได้แมงพอหลายแมลงที่พาไปชมที่พระพุทธรูปที่อาจารย์เพิ่มขึ้นมาให้ดูตรงใหญ่งานขนาดไหนแบบไหนมาจะได้พิจารณากันถ้าที่ตั้งเนาะอาจารย์จะได้ตั้งผมก็ครับผมนิดนึงนะผมวันนี้ผมขอแย่ถามหลวงพ่อหลวงปู่ศิลาบอกว่าที่นี่มีแต่พระพุทธรูปที่เป็นหินเป็นดินไม่มีพระโลหะไม่มีพระพุทธรูปที่เป็นโลหะพอดีผมติดงานครับแต่ว่าท่านคงจะมีความหมายว่าในองค์ภาษาในภาษานี้โอ้ในภาษานี้อันนี้ก็เป็นหินนะเป็นปูนปั้นเป็นปูนปั้นไม่มีโลหะทองเหลืองเลยให้ผมเนี่ยหล่อเป็นพระโลหะทองเหลืองนะครับเป็นสีทองเลยหมายถึงตรงนี้นี่ไงเหมือนแบบว่างไว้รอพี่ลงด้านเหมือนแบบว่ารอด้านนี้นะครับขออนุญาตนะครับหลวงพ่อครับถ้าผมมาขออนุญาตนำพระหล่อพระมาประดิษฐานเนี่ยมาประดิษฐานนะครับที่นี่นะครับประมาณ2เมตรนะครับประมาณ2เมตรนะครับท่านองค์พญานาคท่านจะขึ้นมาช่วงไหนคะช่วงพรรษาช่วงออกพรรษาประมาณวันเดือนอะไรพี่นี่แหละเรื่องกฐินนี่แหละช่วงนี้แหละอยากสร้างให้เสร็จทันท่านจะไม่ทันเลยไม่ทันหรอกปีใหม่หรือว่าสงกรานต์แต่ว่าไม่ทำแต่ช่วงใกล้ๆเนี่ยนะครับบรรดาที่ตามตำนานเนาะบรรดาพญานาคเนี่ยก็จะขึ้นมาทำบุญนะครับในงานบุญกฐินกันเพราะว่าที่เป็นงานบุญเนาะเขาศรัทธาพุทธศาสนามากถ้าเขาก็คือว่าพระบังไพรพญานาคนะครับเป็นผู้หลวงพ่อครับอันนี้คือคำอะไรครับอ๋อคำกราบคำไหว้พระไหว้ปราสาทภูเพชรคำไหว้ทำนมัสการหลวงพ่อกล่าวนำนิดนึงได้ไหมครับไหนๆวันนี้เรามาถึงแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้กี่ดูอยู่คนครับ6,000คนหลวงพ่อถ้าคันท้ายอยู่ข้างล่างเนาะเออเนี่ยครับตั้งในมุมของกันเนาะมาพี่น้องทุกคนนะครับผมขออนุญาตถ้าไม่ได้มาชมไลฟ์สดตรงนี้ก็เดี๋ยวสดไปพร้อมกันนะคะขออนุญาตนะครับถือว่าพวกเรามีบุญสำคัญเกี่ยวข้องกันขอประมาณคนเนาะบุญนาสกาเลนะการพุทธังครับที่บูชยามะอิมินาสกาเลมาสัมพุทธสัตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะนิสสีตนะปัพพะตัคเคมหากัสสะเปนะอาเนตัฏฐาปิตังสิรสานะมามิพุทธะนิสสีตนะปัพพะตัคเคมหากัสสะเปนะอาเนตัฏฐาปิตังสิรสานะมามิพุทธมิสีธนะปัปปะตะเกมหาทัสเปนะอามีตัทธาปิตังจิรสานะมามีกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าโยมกรรมอันใดที่ผมเคยทำไว้ไม่ว่าจะอดีตชาติหรือภพชาตินี้คือกายกรรมวจีกรรมตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งภาคเธอไผ่ไปในวรรคใดก็ดีขอพระตังตายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าสมณพระแม่โสมาปัปปวิญญาณบริวารยุคของพระเจ้าสมณของพระแม่ย่าโสมานั้นจงอดทนท่วมเกินด้วยจิตวิญญาณที่ยังติดค้างอยู่ที่องค์ประสาทที่ก้อนหินก้อนใดที่เป็นคำสั่งคำสาปของข้าพเจ้าขอคำสั่งคำสาปคำสัญญาคำบานสันข่าวนั้นจนหลุดลอยหน้าถอนมือถอนพุทธถอนทางถอนยะยะถอนถ
อนด้วยนะโมพุทธายะถอนคำสาปคำสั่งคำแช่งคำสัญญาคำบานสังขารปลดปล่อยจิตวิญญาณจิตวิญญาณณการบัดเดี๋ยวนี้สาธุโอสีกรรมังโอสีกรรมังโอสีกรรมังสาธุโล่งเลยโล่งต่อไปนะครับจะได้มีคนนะครับขอให้มีคนลูกหลานสาธุสิทธิ์นะครับที่เกี่ยวพันที่เกี่ยวพันนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับขอให้เขานะครับได้เห็นคลิปนี้หรือคลิปต่อๆไปที่ผมได้ไปเป็นตัวแทนนะครับต้นบุญให้เขาได้เดินทางมาที่พระภูเก็ตหรือเดินทางไปที่วัดใกล้บ้านของเขาให้เขาได้ร่วมบุญนะครับสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เขานะครับได้เกิดสิ่งดีในชีวิตแล้วก็ถวายนะครับบุญกุศลนั้นให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลดปล่อยดวงวิญญาณต้องสาปปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ยังค้าคาอยู่แล้วไม่ได้ผุดไปเกิดเนาะให้เขาได้มีส่วนได้ร่วมทำบุญนะครับในภพชาตินี้ด้วยเถิดยกก็ประกาศสิครับพระเจ้าจะมาสร้างพระพุทธรูปประกาศให้ทั้งสามคนครับผมนะครับโปรดิวเซอร์ยุงน้องเมย์ดี้แล้วก็ลูกเพจของผมนะครับคนที่ได้เห็นแล้วก็มีจิตเป็นกุศลอยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตนะครับหล่อพระพุทธรูปนะครับปางสุโขทัยนะครับแล้วเป็นปางหน้าปกมาประดิษฐานนะครับนำขึ้นมานะครับหล่อเสร็จแล้วนำขึ้นมาประดิษฐานนะครับในปราสาทพระธาตุภูเพชรแห่งนี้ขอให้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพระธาตุภูเพชรนี้อำนวยนะครับโดนมาดาให้ผมทำภารกิจนะครับสร้างพุทธรูปหล่อพุทธรูปนี้ให้แล้วเสร็จและให้มีคนมาร่วมบุญนะครับในการขึ้นมาทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะครับในการสวดนะครับเมื่อเราได้พุทธรูปแล้วก็ต้องทำการพุทธพิเศษครับเราตั้งใจนะครับจะนำพุทธรูปนี้นะครับไปพุทธพิเศษไปขอให้หลวงปู่พระมหาศิลาท่านพุทธพิเศษเบิกเนตรให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะนำมาเป็นสถานนะครับขึ้นมาเป็นสถานที่พระธาตุภูเก็ตแห่งนี้เพื่อให้มีพี่น้องนะครับได้ขึ้นมานะครับกราบไหว้นะครับขอพรแล้วก็ได้มาทำบุญนะครับสร้างกำหนดการหนึ่งเราจะบอกอีกทีว่าวันไหนจะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมายังปราสาทภูเก็ตครับแต่ตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วนะครับได้เริ่มดำเนินการบอกโรงงานแล้วทำโรงงานแล้วออกแบบแล้วคาดว่านะครับน่าจะราวๆสองเดือนนะครับเดี๋ยวนะครับขาดเหลือยังไงจะแจ้งวันกันอีกทีนึงแต่ว่าเราตั้งใจนะครับสร้างพุทธรูปแน่นอนตั้งใจอย่างแน่วแน่ทั้งผมทั้งหน่วยที่แล้วก็ลูกเหตุทุกคนเราได้ประกาศไปก่อนหน้านี้มีพี่น้องจากทั่วประเทศนะครับเริ่มเอามวลสารได้นำมวลสารนะครับส่งมาให้ที่วัดพระธาตุภูเพชรนะครับผมจะขอรวบรวมนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนะครับนำไปหล่อเป็นพระพุทธรูปโลหะทองเหลืองตามคำที่หลวงปู่พระมหาศิลาท่านได้บอกไว้จะสร้างให้แล้วเสร็จแล้วก็นำมาประดิษฐานที่นี่ให้แล้วเสร็จตามสิ่งที่หลวงปู่นะครับท่านได้สั่งไว้นะครับผมจะทำรับอาสานี้และทำให้ดีที่สุดนะครับสาธุพยานเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานเราจะไปที่อาจารย์ยกขึ้นมาผมไปฟังหลวงพ่อครับหายเหนื่อยเลยครับใช่โล่งว่าโล่งเลยนี่เป็นความรู้สึกเราบางคนปล่อยด้วยเราเองก็ไม่รู้คำตอบนี้นะครับเราก็เหลือผิวสีนี้เลยหน้าหน้าแบบที่ผมไปฝันเลยแต่ว่าเป็นงูแล้วไม่มีเกล็ดด้วยนะคะเป็นงูแบบตัวใหญ่แบบใช่ผิวเรื่องนี้เลยช่วงเวลานี้กำลังดีกำลังมีร้อนเอาละเราได้มาเห็นในภายในพระธาตุแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องสร้างน้องเต้ไม่จะกล้องเดินตามพี่พี่กับหลวงพ่อเข้ามาโอเคอันนี้เดี๋ยวหลวงพี่ทำสั่งพอดีในพระวิหารเนี่ยจะมีพระพุทธรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถวายไว้ครับดีครับเดี๋ยวเรามีถุงเป็นยังเรียนบ่มีในนี้นะครับพระวิหารเดี๋ยวผมบอกเขาในนี้อย่างที่ผมในนี้นะครับในปราสาทนี้ไม่มีพระธาตุไม่มีพระพุทธรูปโลหะเป็นจริงอย่างที่หลวงปู่ศิลาท่านได้พูดไว้นะครับเดี๋ยวให้น้องถ่ายทำไว้ตรงนี้เนาะขอกล้องหนึ่งตามพี่ยุงไปใครถ่ายพี่เหมยไว้คนหนึ่งได้ไหม
มอนอยู่นะโอเคตอนนี้ไมค์ไลฟ์สดอยู่ที่พี่ยุงนะครับพี่เหมยดูแลตัวเองนะครับทีมงานดูแลตัวเองนะพี่ยุงขอตามหลวงพ่อแก้วนะครับไปดูนะครับตามส่วนต่างๆของบนปราสาทพระธาตุภูเพชรแห่งนี้ชื่อไหมตอนมาเนี่ยพี่กี้ตอนขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเนาะเหนื่อยนิดนึงหอบแต่พอขึ้นมาตรงนี้โหแข็งทุกอย่างเคลียร์หมดเลยเอาตรงๆนะฮะวิจิตมากสำหรับผมคือมีแรงขึ้นอีกครั้งเลยเพราะผมค้นหาคำตอบไปแล้วว่าใช่ใช่ผมได้ทำสิ่งนี้แหละกับเมอร์รี่นี่แหละเป็นธุรกิจของผมอยากจะพาไปดูบ่อน้ำโบราณพันปีครับนี่ก็บาลายเนาะบอกก่อนนะผมเป็นคนวิทยาศาสตร์มากนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกนี้เรากำหนดครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเราถูกสั่งมาแล้วนะครับถูกกำหนดมาให้ผมต้องทำอะไรบางอย่างนี่คือบ่อน้ำโบราณนี่คือบ่อน้ำโบราณเหรอครับหลวงพ่อตอนที่เขาจะสร้างปราสาทจะติดดินตรงนี้ขึ้นไปครับจากที่ให้มันเสมอถมใช่ไหมครับถมที่เสมอเรียเปลี่ยนพื้นที่พอเสมอแล้วบ่อนี้ก็เลยเป็นบ่อน้ำที่ใช้สมัยก่อนพระพามหรือว่าเจ้าพิธีสมัยท้ายคิดสิ่งนี้ที่ทางที่น้ำก็จะพุ่งขึ้นมาคนที่มาสร้างอยู่ที่นี่ก็เลยใช้น้ำแบบนี้ดื่มกินใช่ดื่มกินขอเข้าใจละบ่อนี้เป็นบ่อที่โบราณค้ำปราสาทเลยก่อนที่จะสร้างปราสาทต้องบอกก่อนนะครับว่าปราสาทเนี่ยเก่าแก่เท่าไหร่บ่อนี้เก่าแก่เท่านั้นเพราะสร้างพร้อมกันขุดพร้อมกันคือสมัยของโบราณเนี่ยนะครับเขาขึ้นบนเขาเสร็จเขาต้องขุดดินเนี่ยนะครับเอาไปถมให้แน่นนะครับให้แน่นก่อนเพื่อรองรับน้ำหนักหินปราสาทที่จะยุบตัวลงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการขุดดินขึ้นมาก็จะเกิดหลุมนะครับลึกเป็นถังน้ำบนเขาโถมมันก็ไม่มีน้ำครับแต่คนโบราณคนมีวิชาสามารถจะก็จะเป็นน้ำนะครับที่อยู่ด้านบนนี้นะครับนี่เป็นบ่อน้ำนะครับสระน้ำโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอมก็คือสันนิษฐานว่าตั้งแต่สมัยโอ้ตรงนี้ก็จะมีคนที่เขาศรัทธาเนอะเขาก็มาสร้างไว้นะครับแต่ว่าเก่าแก่แล้วเอาเป็นว่าผมบอกบุญแล้วกันนะครับผมบอกบุญแล้วกันตอนนี้นะครับพญานาคนะครับก็คือเป็นครับรูปเหมือนเนี่ยนะครับตรงๆก็อยู่บนเขาเนี่ยครับเข้าฌานไปแล้วไม่ได้รับการบูรณะเนาะถ้ามีใครได้เห็นคลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อยากจะช่วยนะครับก็ฝากมาที่วัดพระธาตุภูเพชรเนาะมาช่วยกันบูรณะเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็วัดพระธาตุก็อยู่ในพื้นที่นะครับห่างไกลนะครับห่างไกลความเจริญพอสมควรเสียงเบามากครับลูกหลานพญานาคนะครับได้ครับลูกหลานพญานาคใครที่อยากจะนะครับอยากจะขึ้นมานะครับบุรณะนะครับขึ้นมาช่วยที่นี่นะครับวัดพระธาตุภูเพชรจังหวัดสกลนครเสียงเข้าอยู่ปกติเข้าอยู่เนาะโอเคทีนี้ไปไหว้พระพุทธรูปที่พระเจ้าขาแล้วก็ไปดูพระพุทธรูปที่อาจารย์อัญเชิญขึ้นมาครับว่าอัญเชิญขึ้นมาได้ยังไงต้องมาดูก่อนนะครับว่าใช่องค์ก่อนหน้านี้อัญเชิญขึ้นมาได้ยังไงที่ไหนมาความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่เหมยเมื่อกี้ที่เราเข้าไปประสาทก็ไปอีกทีนึงรู้สึกว่าขวัญมากขึ้นนะครับรับรู้นะครับมีโอเคใจต้อนรับเหมือนได้พูดคุยอะไรตั้งต้อนรับเป็นแถวเลยนะครับเออทั้งสองท่านครับต้อนรับเป็นแถวเลยที่ผมมองไม่เห็นนะครับแต่ผมรับรู้นะครับรับรู้ได้ว่าอยู่มัลติเวิร์สทำลายนี้ที่เรามองไม่เห็นเนาะแต่ผมรับรู้ได้นะนี่ไงที่ว่าให้ฟังว่าแต่วิหารหลังนี้สุดโสมมากแต่รูปของหลวงรัชกาลที่9ครับเป็นราพระมหาศาสดาครับทรงพระสุรายครับครบรอบอายุ60พรรษานะครับพระองค์ทรงพระสุรายเป็นโลกอยู่นะไปแล้วครับท่านองค์ก็ต้องโปรดเกิดนะครับท่านองค์ทรงพระสุรายผู้สอนที่ดาราพระองค์ก็ประทานครบรอบ60พรรษาครับวัดพระธาตุเทพก็เป็นรูปรูปองค์ที่ท่านประทานมาตั้งเอาไว้นะงั้นวิหารหลังนี้ก็เลยเก่าโบราณแล้วก็ศิลปะก็จะงดงามนะครับเป็นของพระองค์ท่านที่ประทานมาอยากให้ท่านเ
เดี๋ยวจะซ่อมหลังนี้แหละครับรายการมุขศิลาไม่กลัวครับผมจะซ่อมเขาที่หางบ่ย่างปวดบ่ซ้อมช้างปวดคอไม่ต้องช้างไม่ต้องช้างปวดเลยหยอกหยอกกล้องอยู่ไหมฮะกล้องอยู่นะอยู่ครับหลวงพ่อแก้วเนี่ยครับเคยไปกราบหลวงปู่ศิลาเพื่อขอเมตตาให้หลวงปู่อ่ะช่วยเมตตาก็คือเนี่ยครับขอบารมีหลวงปู่เนี่ยช่วยมาสร้างกุฏินี่แหละซ่อมแซมกุฏินี้กุฏินี้เก่ามากแล้วหลวงปู่ท่านพูดว่าไม่สำคัญปวดนะภาษาอีสานเท่าไหร่ว่าที่ตัวปวดท่านชอบหยอกนะครับชอบปวดเพราะว่าปวดเขากินหมูหายก่อนเลยอันนั้นปวดอุ้ยเอาไปด้วยไปด้วยเอาแล้วแกรู้ได้ไงอ่ะแล้วแกรู้ได้ไงว่าคนนี้มีปวดเนี่ยเต็มเลยอุ้ยแกไม่ได้พูดเล่นนะแกมีปวดจริงๆผมคิดว่าไม้เนี่ยนี่ที่น้องไลฟ์สดแกรู้เห็นไหมหลุดออกหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยก็เป็นขึ้นเต็มในนู้นด้วยผมไม่รู้นะว่าหลวงปู่เคยมาจริงเปล่าตอนแรกผมคิดว่าปลวกในที่นี้ก็คืออยู่ในไม้ใช่ผมก็เลยว่าอยู่ในไม้คิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่นี่คือจอมปลวกที่ขึ้นมาตรงนี้หลุดออกก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมไม่แต่เราบูรณาเขาเรียกว่าอะไรบูรณะแต่เอาไว้ที่ทำพิธีอันนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อดูนะฮะจอมปลวกในปกติก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นกองเนาะอันนี้เขาเป็นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเนาะพี่เต้ดูจากตรงเนี้ยคุณดูเอาเองเนี่ยทาแป้งเต็มแล้วมีคนขึ้นมาบนเนี้ยก็ขึ้นมาทาแป้งกันนะครับอันนี้เป็นอันนี้คือแล้วแต่เขานะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้มาบอกตรงนี้แต่ผมมาบอกว่าแปลกที่หลวงปู่ท่านหยอกท่านบอกว่าไม่สงสารปลวกเหรอผมก็นึกว่าปลวกที่กินไม้ที่กินกุฏินี้เนี่ยครับนี่คือสภาพเนี่ยครับไม้ที่สร้างนะครับเนี่ยที่เป็นวิหารตรงนี้นะครับคือเก่ามากแล้วผมไม่คิดว่าปลวกแบบนี้กินตรงนี้หลวงปู่ท่านรู้ว่ามีจอมปลวกขึ้นมาตรงนี้ไม่สงสารปลวกเหรอโอ้นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เรายืนยันว่าแม้ท่านไม่ได้มาแต่ท่านรู้นะครับครับไม่คิดแบบเสียงปฏิภาณครับอันนี้ก็เป็นเพชรเป็นรองอ๋อนี่ผมก็อ๋อนี่ผมก็เป็นเพชรไปครับราชวงศ์ตั้งแต่ต้นตระกูลของสยามประเทศของราชวงศ์ปัจจุบันครับขอบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับของสยามประเทศนะครับที่ทรงบันดาลให้ทำอะไรก็สำเร็จทีนี้จะพาไปชมพระพุทธรูปที่อาจารย์อัญเชิญขึ้นมาแล้วเอาละตามหลวงพ่อน้องถ่ายไปเนอะเดี๋ยวพี่ตามหลวงพ่อมาก่อน
ยเป็นการฟังจิตภาพหน้าหกครับหน้าเก้าเสียงเอาขึ้นชั้นที่เป็นพญานาคสิบวันที่เป็นฐานนี้ห้าวันครับเพราะว่าเราจะล้มไงแล้วก็องค์พระมันขึ้นสี่วันรวมแล้วกับเดือนแล้วตอนเอาขึ้นฝนก็ตกหนักโอ้ยมีพญานาคองค์สีเขียวมาเฝ้าจนเอาขึ้นเสร็จจนฉลองเสร็จแล้วพญานาคก็หายไปพญานาคองค์เล็กๆขนาดนี้ในโขดหินนะโขดอย่างนี้มีคนมาทดลองถ้างูที่เห็นอยู่นี้เป็นพญานาคขอให้ทั้งสีต่างทั้งของออกมาให้ลูกสาวดูชมบารมีพญานาคที่ว่าจะออกมาแล้วถ้าคุณเป็นพญานาคจริงๆก็ปกป้องให้ลูกหลานได้เห็นด้วยนั่นก็ผมเห็นแล้วครับอย่างนี้เลยพอเสร็จฉลองแล้วท่านก็หายไปเลยครับมีทางขึ้นมีลูกพญานาคมีลูกงูพญานาคก็ได้ครับนี่คือพาโยมมาดูว่าโยมวางแผนซิว่าถ้าพุทธรูปของโยมหน้าตาขนาดนี้ยกจะขึ้นยังไงขนาดใหญ่กว่าที่ผมคิดหลวงพ่อยังเอาขึ้นมาได้ถึงนำทั้งฐานนะครับแล้วนำทั้งองค์พุทธรูปนำทั้งองค์เสียรพญานาคหน้าปกนะครับยังขึ้นมาได้เราเองเนี่ยอาจจะไม่สร้างใหญ่มาโหฬารขนาดนี้แต่เราผมเชื่อว่าถ้าวางแผนสามัคคีกันเอาขึ้นได้หลวงพ่อยังทำได้เลยทำได้นะครับอธิษฐานซะข้าพเจ้าสร้างพุทธรูปนี้อันเจริญพุทธินี้ขึ้นมาสำเร็จขอให้ทั้งสองคนและบริวารทั้งลูกเกศทั้งหลายที่จะมาร่วมเป็นเกี่ยวข้องกับพระศาสดาพระเทพพระเจริญพระแม่โสมาโดยจงรับรู้กระแสจิตนี้ที่เป็นลมอธิษฐานจงไปยังผู้มีความเกี่ยวข้องมีบุญสำคัญมาช่วยกันทำช่วยกันสร้างให้สำเร็จประโยชน์ทันใจจักรพรรดิครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอาคีธานามวังคันธังสีวะรีธมหาเทรังอาหารวันธามิตุระโตอาหารวันธามิธาตุโยอาหารวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะโอเชมิพุทธังอิธามิธรรมังอิธามิสังฆังอิธามิบุคคปตาตุนิโกขาตุนิโกตาตุนิโกยาเสกปตาตุนิโกตาอามาตุตุมุตุทัพเพติปายโนเอตาวะตาจิสัมปทังมุตสัมปทังสัพเพเทวะอนุโมทันตุสัพสัมปติสุทธิยาธนังทัพพันตุสัจพิโลกุตุสัพพทาภาวนาพิรตานตุขัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภารปตาปเทกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโสจุติจิตตังอรหังจุติจุติจิตตังอรหังจุติจุติจิตตังอรหังบินอรหังเอาเลยตรงนี้เลยจุติจิตตังอรหังจุติสาธุครับตอนนี้นะครับตรวจน้ำนะครับถวายบุญกุศลนะครับที่เราตั้งใจนะครับตั้งใจสั่งสมบุญมาทุกภพทุกชาติในแต่ชาติแรกเป็นทุนชาติปัจจุบันอาจารย์ไปกราบบุญเกิดอุปถัมภ์อุปถัมภ์ของภูมิมหาศิลาสิริจันโทบุญนั้นสำเร็จแก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าอุทิศบุญแผ่บุญให้ญาติให้มิตรที่อยู่ที่ประสาทพระประเทศแห่งนี้ที่ถึงทุกข์ถอยพ้นจากทุกข์ที่มีความสุขแล้วให้มีความสุขจนถึงพระนิพพานเทอญสาธุขอให้บุญกุศลนี้ถวายแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าพญานาคคุณย่าโสมาเทวีนะครับแล้วก็พระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดบนพระธาตุภูเพชรแห่งนี้ได้รับนะครับบุญกุศลที่เรานะครับมอบถวายแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณนะครับได้รับบุญกุศลนี้แล้วก็ได้ไปผุดไปเกิดนะครับได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับในภพชาติต่อไปครับสาธุข้าพเจ้าเป็นเจ้าสัวเย
ี๋ยวเราขออนุญาตหลวงพ่อครับคือผมกับเหมือนที่มีความตั้งใจว่าเราขึ้นมาเราอยากจะนั่งสมาธิไปห้านาทีไม่ต้องประสาทอยากตรงนั้นใช่ไหมคะเขาเหมือนในความคิดเหมือนทำไมเหมือนคิดว่าอยากจะนั่งที่ไหนคือปฏิบัติบูชาหลังหลักจากฟังประวัติเดินทำผัดควบคุมแล้วก็ไปนั่งภาวนาเป็นสักพักหนึ่งก็เป็นการเข้าสู่ความสงบภายในก็เป็นบุญกุศลในพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งการภาวนาเงินฉากต่างๆที่เขาจับมุมตัดฉากเป๊ะเก่งมากเก่งมาก90 องศาเสียดายนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยในสมัยนั้นนะพระธาตุแห่งนี้สร้างไม่แล้วเสร็จถ้าแล้วเสร็จก็จะไม่มีก็จะไม่เห็นจุดมาร์กนะมันจะมีจุดมาร์กที่จุดเลยจุดมาร์กคือว่าเพราะว่าจะเอาแบบตรงนี้มันจะมีมาร์กหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยวิศวกรรมเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์นะเหมยไม่มีแล้วครับนะเขาเก่งมากเขาเก่งมากว่าศูนย์ที่สุดของประเทศไทยที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่สุดทำไมถึงขึ้นมาแล้วสบายใจมากเหมือนกับไปสบายใจตัวเบาตัวน้อยนายแต่ต้องรู้เหมือนแบบสิ่งที่เราคอยมานานสิ่งที่เราตามหามานานสิ่งที่เราสงสัยมานานก็เฉลยก็เฉลยใจรู้มาสบายจิตสบายใจมาเริ่มใจผมใจแต่ทุกครั้งเราฝันอะไรเงี้ยเนาะหนูจะไปตลอดที่โดนเจ็บโดนใจก็ต้องพาคนนี้ไปด้วยถ้าไม่มีคนนี้คือแบบใช้ได้ครูบาลมีบุญใหญ่บุญใหญ่ครูบาลมีเราก็ไม่เคยรู้นะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราด้วยการเกิดมาเนี่ยเรามีหน้าที่เราสามารถทำอะไรได้บ้างนี่คือหนึ่งในคำตอบนะว่าที่เราใช้ชีวิตมาวันหน้ามันโตยสัตว์โนนะมันน่าที่ดูวันหน้ามันนั่งสมาธิรวมเจ้าว่ามันจะขนาดจะทำมาตาแต่ทำมีแต่กายสัตว์โนสารยานอาตาปัจจุบันโยมิสามีวันจะตีได้แต่ไม่มานั่งกันเลยครับพี่ๆน้องๆคนนั้นพี่มานั่งด้วยกันเลยครับนั่งสมาธิอันนี้มาจากหลวงปู่ศิลาผมกับเครื่องเหมยอี้ครับทำหน้าที่ครับหลวงปู่ศิลาท่านให้มาที่นี่ครับมาต่อแล้วก็เราจะขอนะครับวันนี้เพื่อ1นะครับเราได้ด้วยแล้วก็เราถวายนะครับจิตเป็นสมาธิเนาะจิตมีสติเนี่ยให้แก่ดวงวิญญาณดวงจิตที่นี่ด้วยมาใกล้ๆหลวงพ่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอสมาทานพระพุทธทานนะครับให้ท่านขัดสมาธิปัจจุบันสมาธิปัญญาสมาธิปัสนาญาณจงมาเกิดมีในมโนใจของข้าพเจ้าในขณะที่เจริญพระกรรมฐานอยู่ก็ขอเชิญความเดือดร้อนจากการเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาดการแสวงหาปัจจัย4การครองชีวิตของคารวะมีความทุกข์เดือดร้อนมากมายการนั่งสมาธินี้ก็เพื่อมีปัญญาเห็นแจ้งเพื่อดับทุกข์ให้กับใจของเราแล้วเราเข้าสู่หมดการดับเข้าสู่ความสงบ
ื่องมวยนะพญานาคเทวสีที่โยมเห็นนะสีแดงอิฐมาสีดินเกิดฟ้าลงมาเลยอยู่กับตัวโยมเลยข้างบนข้างบนเป็นพญานาคข้างตัวโยมก็เป็นมนุษย์เลยนะอาจจะเป็นจิตเก่าจิตเดิมของโยมไปซ้ำไปพญานาคที่โยมพูดถึงโปรดิวเซอร์ยงเนี่ยเป็นนักรบเลยสวมเลยชุดดำเลยองค์ใหญ่สูง2 เมตรกว่าเลยมีอำนาจมากเป็นทหารเอกขอขมาคำสักกับวิญญาณต่างๆดูบริวารของเจ้าสินับไม่ได้เลยนั่งสลอนเลยเหมือนเขาเป็นบริวารนาคนาคีแต่ของเจ้าเป็นบริวารทหารผมโยงเลยนะจะกลับไปด้วยนะพญานาคที่บ้านพบกับชาติที่แต่ต้นพบกับชาติที่ชาติปัจจุบันสัพพิสัตตาสัพพะที่เป็นเรื่องอยู่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเมนาหังตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีในซึ่งกันและกันเลยอัปปายาปัจฉาหังตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มายาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาณิฮังตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้น้อยมาความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีหัตตานังปะริหังตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาวาคุณชาที่เกิดเป็นอันตชาที่เกิดเป็นสันเสริญที่เกิดเป็นโกราภาติกันจงมารับอภิสงฆ์ของผมให้ทุ่นทั่วทุกตัวสัตว์เถิดข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศบุญกุศลนี้อาจารย์
ันนี้เราก็รู้สึกได้นั่งสมาธิเนาะแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมข้างในนะครับถึงความสุขที่แบบว่าเราไม่ต้องคิดเรื่องทุกข์เรื่องกิเลสเรื่องโทสะโมหะเนาะในชีวิตอ่ะเป็นแค่5นาทีเนาะช่วงนิดเดียวแต่ว่ารู้สึกดีมากๆเลยอืมมีคงเขาว่ามาสวดมนต์นะกำลังจะสวดมาสมัยพอดีนะเมื่อกี้ตอนหลับตารู้สึกว่าเอาตรงนั้นรู้สึกว่าได้ยินเสียงมันไม่ได้แค่เราพูดกัน5 6คนนะได้ยินเสียงเหมือนกับมีความรู้สึกว่าถามนั่งเทียบเหมือนได้ยินเสียงคนเยอะมากเลยใช่ป่ะคือมันกล้องด้วยเสียงตรงนั้นของโปรดิวเซอร์ผมได้ยินเสียงคนนะแล้วก็ตอนนั้นเนาะมารับพลังจักรวาลทีนี้อาจารย์ลงไปแล้วโยมก็สวดมนต์ฮะอยู่ในนี้คนเดินเข้ามาเป็น200โยมก็นั่งนั่งก็เลยตามมาเอ้าคน200หายไปยังไงหายไปข่าวเลยคนนี้200คนจะมีคนบอกว่าเขาเหมือนเป็นท่านเป็นทหารเพราะว่าเหมือนหลังเขาว่ามีรอยฟันแบบเต็มหมดเลยนะข้างในคือขึ้นแบบเป็นเหมือนเวลาเกาอ่ะแล้วจะเป็นรอยฟันอย่างเงี้ยเต็มหลังเลยค่ะเหมือนที่เขาจะรู้บางทีเกาเลือดไหลเลยนะมันแก้ที่นี่แหละอาจจะหายแต่เป็นทุกวันก็คืออาการแพ้เนี่ยคือแบบสร้างพระพุทธรูปอาจจะหายแล้วใช่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 สถานที่นี้น่าจะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เราเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะโอเคก็ถ้าใครศึกษาเนาะนะครับ16ช่องจะเป็นต่างมากเลยพิมพ์มาสุริยะเป็นพิมพ์ประทับคุณเพชรอันนี้วิทยาศาสตร์เลยขึ้นมาทุกวันเลยนะเนี่ยมาภาวนาสงบมากเลยอ่ะบ้านเกิดบ้านเดิมบ้านเดิมก็อยู่ที่นี่นะครับตามชาติหนุ่มพันกว่าปีที่แล้วจะเป็นชาติพบก่อนนี่มาดูเซ็นเตอร์เขาเนี่ยตรงเนี่ยอยู่ที่นี่ใช่ไหมที่เหมือนครับหลวงพ่อครับตรงนี้คืออะไรครับเซ็นเตอร์เขาไงโอ้เขาจะมาจุดแม่เลยนะสมัยก่อนเนี่ยนี่คือเขามาจุดไว้คนโบราณเนาะดูสิเมื่อก่อนไม่มีไม้ทัดนะไม่ดูสิเก่งนะเก่งนะใครมียามองบ้างเก่งมากนะยามองเก่งมากเลยคนที่สร้างแบบเมโสโปเตเมียสร้างพีระมิดรวมทั้งพระธาตุของเรานะคือความรู้นั้นมาจากเมโสโปเตเมียแล้วมาถึงอินเดียครับอารยันอารยันมาถึงเอพานเมียนตอนใต้ครับแต่ว่าตอนที่หนึ่งที่หนึ่งแคปมันที่หนึ่งครับเป็นร้านของพี่มาก่อนจะไปสร้างนครวัดนครธมมาอาจารย์ก็เพิ่งมาจากเขมรมาจากพี่มาแล้วครับอาจารย์ก็แสดงว่าศิลปะเหล่านี้ถูกถ่ายทอดในอารยธรรมเหล่านี้แหละนะครับจากประเทศไทยใช่ไหมฮะแตกกันไปนะครับแตกกันไปไม่ใช่จากนู่นมาไม่ใช่จากที่นู่นมาจากนี้ไปที่นี่ไปแล้วตอนสีเป็นดินชมพูไม่ใช่ทรายนะมันศิลาแล้วมันจะมีเหล็กเข้ามาประกอบสีนี้ครับนี่ก็จะเป็นสีนะฮะผมดูไหมครับรอบน้องสมัยก่อนเขาป่าที่นี่จะเป็นป่าไปแล้วโดยธรรมชาติ
จะลงมากินพริกกินข้าวของคนที่เขามาปลูกข้าวไร่หนูเห็นหลายตัวแล้วด้วยมีเยอะมีหลายตัวเราได้ไปหลายๆวัดที่เกี่ยวกับเรียนาคแหละค่อยๆเดินน้ำดื่มกันครับขอบคุณมากครับให้เหมือนที่ขวดนึงน้องๆทีมงานไอ้หม่อนเอาไปขวดนึงไอ้กอนไปขวดนึงพี่ยงกินหรอวะนี่มาจะได้ถืออันเดียวเป็นบาทเดียวครับพี่เป็นบาทคือเก็บมาอย่างในนี้แหละครับขอบคุณมากครับเอาไปใส่ตู้ที่ไม่เคยไปพระธาตุเก่าแก่เลยนี่ครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยปราสาทพนมรุ้นพระธาตุพนมที่ไม่เคยไปเลยเหมือนกันเนี่ยครั้งแรกเนี่ยพระราชามาแล้วมั้งนี่เขาพระราชาพระราชินีมาแล้วครับตั้งรัชวัตรกระทงให้เนี่ยต้องน้องเก็บไปเลยนะเก็บให้พี่หน่อยเดี๋ยวค่อยลงมาพี่ถ่ายไลฟ์สดนะได้เลยพี่ถ่ายกับหลวงพ่อไหมถ้าถ่ายอินเสิร์ตไว้เลยหลวงพ่อไม่เป็นไรหรอกชอบดอกบัวที่นั่นเนาะกับแปลกมาได้ยังไงอยู่ที่เสียงเรียบแล้วเรามันอยู่ในอุทยานเขาเราก็ไม่กล้าจริงเหรอหลวงพ่ออยากได้อยากได้สิผมขออนุญาตย้อนไปดูทีได้ไหมคือหลวงพ่อท่านไปเขมรมาหลวงพ่อไปเขมรมาแล้วหลวงพ่อคิดในใจว่าอยากได้ดอกบัวเนี้ยมาที่นี่บ้างก็มาเองมาได้ไงแล้วดอกบานที่ไปหมดแล้วไม่ต้องมาปลูกยากเพราะมีที่ยันครับแล้วเป็นอันนั้นเป็นดอกบัวป่าไหมครับหรือว่าดอกบัวดอกบัวที่นี่แบบนี้เลยใช่ไหมนี่เลยดอกเล็กแปลกมากแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าวัดเราก็มีครับนี่คือครั้งแรกที่หลวงพ่อเห็นเหมือนกันใช่คุณดูนะฮะนี่คือดอกบัวอุทยานเสียมเรียบนาคพันธ์ครับเขาเรียกดอกบัวอะไรนะครับอย่างนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะนะเริ่มค่ำก็จะเริ่มปลูกแล้วบ้านก็เล็กๆตอนตูมบ่อน้ำนี้หลวงปู่ศิลาให้ขุดน้ำอันนี้คือหลังจากเราขุดบ่อนั้นแล้วพอเราขึ้นมาอยู่กันไม่มีน้ำใช้เราก็ขุดบ่อนี้อีกแต่ก็น้ำก็ไหลมารวมกันไปดูแรงที่ว่าหลวงปู่ว่าบ่มอมแรงสองบ่อนี้ไม่พอหรอกไม่พอใช้หรอกน้ำไม่พอใช้หรอกใช่อ๋อหลวงปู่ศิลารู้ว่าน้ำมีแค่นี้ไม่พอใช้หรอกมันจะหมดไปพอถึงดูแรงก็หมดเลยแล้วดอกบัวนี้อาจารย์ไปนาคพันธ์ก็คมอันตรายนะแปลกมากนะแหละครับพามาไม่ใช่ว่าจะมีนะต้องแบบนั้นพญานาคเลยพญานาคความดำดินเหรอความดำดินครับดำดินว่าพญานาคเรียนที่นี่ตอนนี้เราจะถึงเวลาใกล้ฟ้าถังนะฟ้าจะปิดแล้วอันนี้ตกดินน้องๆทีมงานให้ลงระวังนะต้องเดินลงสงสารเขาเราเชื่อว่าคนที่ดูไลฟ์สดนี้นะครับเกี่ยวพันกับพ่อแม่แม่ย่าโสมาคือตอนที่อาจารย์จะไปกราบหลวงปู่ศิลาครับเขาก็บอกว่าขึ้นจุดทูปที่นี่เสร็จก่อนจุดทูปพัดร้อยแปดแล้วก็ถามว่าใครที่มีความเกี่ยวข้องสายยานสายนาคสายนาคีนาคานให้มาร่วมกันทำหมาสังฆทานอุทิศถวายแก่พระวิญญาณบรรพบุรุษที่อยู่ที่ภาษาประเทศแห่งนี้ก็จุดทูปแล้ววันที่24อาจารย์ก็ไปกราบหลวงปู่ศิลาครับจุดทูปที่19 24เดือนไหนครับ24เดือนสิงหาเพราะว่าถ้าท่านเล่นกำลังภายใน
ด้วยการจุดทั่วว่าให้ได้เข้ากราบหลวงปู่เพราะว่าการได้ครบครอบหลวงปู่เป็นเรื่องยากมากเพราะว่าวัดทั่วประเทศอยากให้หลวงปู่ท่านช่วยเนาะช่วยวัดนะครับแล้วก็คนมากมายหลายองค์กรสุดท้ายหลวงปู่ท่านให้ผมมาช่วยเป็นหนึ่งในภารกิจเพราะว่าหลวงปู่อยากช่วยเยอะอยากช่วยทั้งประเทศนะครับผมได้ถูกส่งมาเป็นหน่วยหนึ่งช่วยที่นี่ครับยินดีมากมากเลยครับเดี๋ยวขอเนี้ยเสพนะครับความรู้สึกตรงนี้ผมรับหายนิดเดียวครับคุณผู้ถูกเนี้ยครับก่อนที่เราจะลงไปครับใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสมานะครับผมอยากให้มาสักครั้งหนึ่งที่พระธาตุภูเพกผมรู้สึกเลยว่าที่นี่งดงามมากที่นี่ถือเป็นอุทยานได้เลยนะครับเป็นทั้งธรรมะอุทยานนะครับสำหรับผมนี่คือดินแดนที่เป็นธรรมชาติจริงๆสกลนครครับงดงามมากเพราะว่านี่คือบนยอดเขานะครับบนยอดเขานี่คือประตูสวรรค์นะงดงามมากแล้วก็ผมเชื่อว่าอากาศดีมากขึ้นมาเนี่ยไม่ร้อนเลยเย็นขึ้นมานี่แปลกมากนะครับแดดร้อนแดดเปรี้ยงเลยแต่สงบร่มเย็นใครที่ไม่สบายใจเข้ามาที่นี่ใช่ดีมากหายทุกข์ใจครับพระธาตุภูเพกจังหวัดนครสกลนครครับเอาละเดี๋ยวให้น้องถ่ายไปเนาะเราลงไปข้างล่างดีกว่าพี่หน่อยครับเดี๋ยวจะวันนี้มีนกยูงธรรมชาติด้วยใช่ไหมใช่ใช่ตัวเองใช่ไหมเขาอยู่ในป่าเนาะเอาเลยครับไม่เป็นไรครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราตามรอยน้องเต้เดินดีๆนะให้อาหารนกยูงหน่อยไหมครับกลัวใช่ไหมกลัวเหรอเบลลี่กลัวทั้งหมาทั้งนกเลยโอเคสวยมากเลยนกยูงได้เลยถ่ายบนพระธาตุนะมาโอเคเดี๋ยวเราจะลงตามหลวงพ่อเนาะการถ่ายตรงนี้ประตูสวรรค์นี่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องเดินตามหลวงพ่อตามหลวงพ่อให้ทันนะลืมเมื่อกี้ลืมถ่ายเร็ว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 ของเรามาพี่ตามมาเร็วกำลังดูนกยุงเลยนี่พระจันทร์ขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เราเห็นตรงนี้เราพระจันทร์ขึ้นมาแล้วนะจับตรงนี้ครับสวยมากสวยมากแล้วนกยูงก็เดินเข้าเปรมาแล้วมาเลยมาเร็วลูกมาเอาอย่าให้ถ่ายนะเอาอย่าเข้าด้วยทีมงานจะได้ถ่ายไว้เก็บไว้มาแล้วกันชุดนี้เสร็จ1 2โอเคครับคนไม่ติดแล้วขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราขึ้นมานำพระนะครับนำพระพุทธรูปนะขึ้นมาที่วัดวันนี้ผมลาลงไปทำกิจนะครับหน้าที่ของผมต่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาร่วมบุญที่นี่นะครับก็ไปเดินนะครับทุกคนที่เหมือนที่ว่าทิ้งงานดีกว่าจับเราเนาะไปเดินด้วยกันจับเราให้แน่นเดี๋ยวข้างหลังได้เหมือนที่ว่าตอนนี้คนจะเท่าไหร่เหลือ 3,300 แล้วครับ 3,300 คนขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามนะครับในคลิปของเราตรงนี้สูงมั้ยไลฟ์สดนี้นะครับผมต้องการถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นว่าพระธาตุภูเพกเนี่ยนะครับงดงามขนาดไหนแล้วเกี่ยวข้องอะไรนะครับทำไมเราต้องมาที่นี่ก็หายสงสัยละหายสงสัยละก็ระหว่างทางงดงามมากไม่บังเอิญนะคะที่เราได้ฝันเห็นที่หน้าฝันผมก็จะพยายามมองข้างทางเนาะว่าผมจะเจออะไรหรือเปล่า มาจากอาจารย์เขาคงเขาคงไม่มาต้อนรับแบบเป็นๆหรอกมั้งไม่เคยเห็นไม่เคยเลยมาเป็นตกใจตายเออ
ของตอนขึ้นจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนลงเนี่ยสบายแค่ต้องระวังนิดเดียวระวังนิดนึงเพราะว่าชันแล้วก็สูงแค่แต่ลงสบายไม่เหนื่อยอากาศเย็นมากครับอากาศเย็นสบายเรามาช่วงประมาณ3โมงเนาะ3โมงครึ่งแดดก็ตอนขึ้นมาไม่ดีนะพี่เนาะเย็นค่ะเย็นประมาณ3โมงกำลังดีคือถึงข้างบนเนี่ยประมาณ4โมงท่องเที่ยวที่นี่นะครับพระธาตุภูเพชรให้หลวงพ่อคุยใหม่ตอนนี้จังหวัดสกลนครมองความสวยงามข้างทางมองทางลงด้วยเด้อถ้าชอบที่นี่อย่างนี้สะอาดสะอาดถึงภพภูมิส่งไปถึงมิติครับส่งมาถึงจักรวาลหลวงพ่อเดินขึ้นเดินลงอย่างนี้ทุกวันเลยครับมาตอนที่อยู่ข้างบนโอ้โหครั้งเมื่อกี้เนี้ยตอนที่รับพลังจักรวาลชุดแรกประมาณที่19หลวงพ่อก็เดินมาแล้วก็ลงไปทางข้างล่างครับอยากมาทุกวันเลยให้อยู่ที่นี่แล้วที่นี่พอวันที่22เมื่อกี้21เขาก็มานอนอีกครับหลวงพ่อขึ้นมาแล้วก็ลงไปทางข้างล่างตอนเช้าขึ้นมาครับวันที่23ยังมีคณะมาอีกก็ขึ้นมาอีกขึ้นมาขึ้นมา10รอบครับผมก็ครับแล้วผมมาถ่ายทำอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีพี่น้องอุบาสกอุบาสิกาเขาอยากจะขึ้นมาเขาเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมขึ้นมานั่งสมาธิหลวงพ่อมิมาติดต่อได้ติดต่อมาทางวัดครับแล้วก็มาได้จะดูว่าคณะทีละ10คน20คนไม่เกินนั้นเพราะว่าน้ำท่าของเรามันกันดานอยู่ที่ประกาศเป็นโซซิลาเรื่องน้ำนี่แหละอยากน้ำจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนข้างบนที่มาปฏิบัติธรรมได้ใช้กรรมฐานภาวนาได้ใช้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อก่อนนั้นเนี่ยครับหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ศิลาก็คืออยากจะให้หลวงปู่ช่วยเรื่องน้ำเพราะข้างบนน้ำขาดแคลนเผื่อมีคนมาปฏิบัติธรรมด้านบนแล้วก็กุฏิที่เป็นวิหารนะฮะกุฏิเก่าที่เป็นไม้ที่เป็นปลวกอยากจะบูรณะนะครับซ่อมแซมเอางี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกบุญนะครับในอนาคตแล้วกันเดี๋ยวผมกลับไปเนี่ยผมจะไปตัดต่อคลิปที่ผมถ่ายทำเนี่ยครับผมขออนุญาตขึ้นบัญชีของทางวัดจะมีอยู่ในที่ว่าบุญมหาสังฆทานอีกทีเผื่อมีพี่น้องเขาอยากจะร่วมนะครับบางคนมีโอกาสได้มาก็ให้เขามาร่วมบุญด้วยตัวเองบางคนก็ไม่มีโอกาสได้มาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลอยากให้มาสัมผัสครับมันก็เนี่ยจะต้องมาอีกหลายเที่ยวครับต้องมาอีกหลายเที่ยวแน่นอนครับแต่ผมรู้แล้วว่าไม่เหนื่อยไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นพอขึ้นไปแล้วพบเรามีความสุขเราอยากขึ้นผมเชื่อถ้าชวนเหมยดีมาอีกเหมยดีขึ้นพร้อมขึ้นไปเลยเออพร้อมตัวลอยครับเชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเนี่ยกับผมก็เหมยดีนั่งสมาธิกันเรากินเจด้วยนะเรากินมังสวิรัติก่อนหน้านี้มอบให้กับภูมิที่นี่ใช่ครับก็เหมยดีเขาเชื่อว่าเขามาที่นี่เพราะว่าสายนะครับสายพญานาคนะครับที่เขาเชื่อเอาตรงๆผมเองเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าผมเป็นพญานาคแต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคือแต่ละชาติเราเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ชาติแล้วไม่รู้เกิดเป็นบ้างผมอาจจะเคยเกิดเป็นสัตว์ประสาทเป็นหมาเป็นแมวเป็นลิงเป็นมนุษย์เป็นโจรเป็นคนดีคนชั่วคนรวยมาเศรษฐีบางชาติผมอาจจะเกิดเป็นนักรบหรือพระก็ได้นะครับดังนั้นนะไม่แปลกที่เราจะเกิดมาเป็นในภพชาติต่างๆนานาเนาะแต่ว่าไม่ได้ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดนะครับประเสริฐที่ได้มีโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับแล้วก็สร้างบารมีได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้บนโลกนี้นะครับความทุกข์ความสุขและสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อเราทำสิ่งดีแล้วเราก็เผื่อแผ่ให้ถึง
ขาเรียกว่ามันกับตอนหลวงปู่ศิลามาครับเขาจะถามว่าแล้วถ้าหลวงปู่ศิลามาพระธาตุประเทศนะพระอาจารย์จะว่าจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ในงานไหนบ้างครับอาจารย์ก็บอกไปว่าหลังจากพระธาตุประเทศสร้างศาลาสร้างที่ปฏิบัติธรรมสร้างเจ้าบาดาลทำงานขึ้นเป็นภาษาประเทศแล้วครับโรงพยาบาลสถานตำรวจส่วนราชการต่างๆที่ขาดแคลนก็จะไปช่วยครับบอกไปแล้วครับโอ้ดีมากเลยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยครับวันที่เรานำพระพุทธรูปครับที่เราหล่อเสร็จแล้วเนี่ยไปหาหลวงปู่ครับไปหาหลวงปู่ศิลาเนี่ยไปขอให้หลวงปู่อธิษฐานจิตนะครับเปิดเนตรนะครับผมจะขอให้หลวงพ่อช่วยไปด้วยได้นะครับเพราะว่าต้องไปอยู่แล้วครับต้องไปรับพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ครับมาที่นี่ครับใจเนี่ยไปกราบท่านทุกเช้าทุกค่ำครับได้บอกลูกศิษย์ลูกหาส่งบุญถวายท่านหลวงปู่ศิลาทุกเช้าทุกค่ำครับท่านจึงได้ส่งโยมมาเนี่ยครับผมเคยโทรหาหลวงพ่อครั้งหนึ่งเชื่อไหมผมไม่ถ่ายหลวงปู่ศิลาหลายคนก็อาจจะคิดว่าผมเนี่ยใกล้ชิดหลวงปู่แต่ว่าได้คุยกับหลวงปู่ทุกครั้งเชื่อไหมหลวงพ่อปกติผมไม่ถ่ายทำหลวงปู่บ่อยมากแต่ท่านไม่ได้สนทนาหรือพูดคุยอะไรกับผมบ่อยนะฮะท่านจะพูดเท่าที่จำเป็นนะครับคุยบ้างเป็นบางครั้งแต่ครั้งเนี้ยคือครั้งที่น่าจะคุยยาวที่สุดแล้วเป็นงานเป็นการที่สุดมันอาจารย์ไปนั่นกันแปลที่ท่านเขียนให้2-3ใบครับ2-3ใบเขียนว่าอะไรก็ที่ว่าเนี่ยที่ว่าขาดที่ขาดตัวเพชรมีสี่เส้นไปสองเส้นเขียนให้แล้วก็เอาสมุดเข้าไปให้ท่านอธิษฐานเขียนว่าติดป้ายขายด่วนครับวันที่8มกราครับพออาจารย์กลับมา2วันโยมขายที่ได้เลยจริงเหรอโยมที่ฝากไปใช่ไหมใช่ฝากไปขนาดนี้เหรอฮะก็เหรอฮะคนที่สองก็ได้อีกครับคนที่สองได้อีกที่เชียงใหม่450ล้านโอ้โห450ล้านเดี๋ยวเป็นบุญของเขานะเดี๋ยวเป็นบุญของเขานะครับลุงปู่เขียนไว้ว่า8มกราอันนี้แค่2วันเองอาจารย์ก็เป็นคนนี้ครับหรือว่าครับเนี่ยไอ้ถนนที่ดินเนี่ยถ้าเขาขายได้ก็จะมาช่วยผมในการที่จะทำงานสังฆทานอุทิศครับปู่ก็ทำให้เลยครับก็มีการครับผมเคยได้ยินมีน้องคนหนึ่งครับหลวงปู่เขาให้มาช่วยที่หนองหานให้มาช่วยที่สร้างพระครับที่หนองหานตรงนี้น้องเขาชื่อก๊อตเขาร้องเพลงครับหลวงปู่แล้วเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่หลวงปู่เขียนไว้อะเขียนไว้อะไรแต่ผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรอยู่แล้วผมแค่อยากทำบุญใช่ไหมครับตรงนั้นก็จะเป็นดินแดนพญานาคเหมือนกันใช่ไหมกองลอยอยู่กลางน้ำครับน่าจะเป็นอาณาจักรเดียวกันอาณาจักรขอมเหมือนกันที่เรามองจากข้างบนแล้วลงไปข้างล่างทางเมืองสกลเราจะเจอครับที่เขาที่ไม่ร่มก็เลยมีต้นไม้เหล่านี้ต้นใหญ่ครับบวชต้นไม้เหรอครับให้ต้นไม้ก็ได้รับบุญกุศลนะคล้ายๆว่าเทวดาที่คอยอยู่ที่ต้นไม้คอยดึงพรรษานะให้เขาได้ภาวนาให้เขาได้เข้าความสงบเข้าใจแล้วครับเข้าเทวดาอารักษ์ใช่ไหมครับที่เขาสิงสู่สถิตอยู่ที่ต้นไม้เขาได้บำเพ็ญกุศลใช่คล้ายๆว่าลังว่าจะกินเหล้าเมายาก็ไม่กล้ากินเพราะพระมาบวชต้นไม้ซะแล้วเข้าใจแล้วครับจะพิสิ้นก็ไม่กล้าไม่ว่ามนุษย์หรือคนนะเวลาเรามีพระนะครับมีพระท่านมาเตือนสติเนี่ยนะครับให้ปฏิบัติเนี่ยก็กลัวแล้วนะครับกลัวจะผิดศีลผิดธรรมกลัวได้บาปเอาผ้าสังกาเสาพระเป็นพันรอบต้นไม้เลยไงอยู่เลยอยู่ในศีลธรรมทุกอักษรก็ทำ
างวัดจะมีกฐินวันไหนครับวันที่นี้กฐินวันที่เนี่ยที่เขามาผูกผ้าเนี่ยอ๋อนี่คือเตรียมกฐินแล้วใช่ไหมครับวันเข้าทิพย์วันที่16ครับตักบาตรเทโววันที่18ครับตักบาตรเทโวผู้ว่าราชการมาเป็นประธานในพิธีครับขึ้นไปข้างบนเท้าหายโยมจะเป็นเท้าเดินลงมาตักบาตรอันนี้เลยโอ้มันกับพระพุทธเจ้าลงจากสวงสวรรค์อ๋อเหมือนในพุทธกาลเลยใช่ใช่ก็นั้นคือวันที่18ครับ17ค่ำเดือน11หนึ่งค่ำเดือน11ก็ใกล้แล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วกับ2-3วันอีก2-3วันนี่กฐินใหญ่วะวัดพระธาตุภูเพชรแล้ววันที่20ผมบอกบุญเลยแล้วกันนะครับใครที่อยากจะมานะครับในงานบุญนะครับเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีงานกฐินวัดพระธาตุภูเพชรวันที่20ตุลา20ตุลาที่ถึงนี้เวลา11นาฬิกาครับวันนี้วันที่15แล้วปัจจัยที่ได้ก็จะเอามาทำมหาสังฆทานอาทิตย์ครับที่จะทำบุญใหญ่เลี้ยงพระ500รูปประมาณ600รูปนะครับจะทำอาจจะมีพระติดตามมาด้วยนะครับนี่พญานาค2 2 9เสียง2องค์คู่มาเลยแล้วอยากเลื้อยคอป่ะเอาลองดูเอามาสวยดีสัมผัสซิสัมผัสซิลองดูซิพญานาค2ตนนี้หรือเปล่าลองคุยกันสิมีตรงที่เจอพยานที่ว่าพยานาคเนี่ยช่องนี้แหละตรงนี้ใช่ตรงที่เราวันที่เราเชิญพระวันที่เราเชิญพระเป็นจักรพรรดิขึ้นข้างบนครับพยานจะอยู่ตรงนี้หรอกกดอยู่ตรงนี้ครับลังให้มันให้แล้วก็ขี้ดูจะเป็นเสียงสีขาวตรงที่เพื่อนครับจนมีคนติดถามว่าถ้าเราไม่น่าดีต้องเอาที่สายมาครับเพื่อนถ้าปู่เพื่อนปู่เสียก็ต้องเราต้องเราอยู่จนเชิญพระพุทธองค์ที่ทำขึ้นเสียฉลองเสร็จแล้วไม่ถึงกลางทีอาจารย์ก็ถามท่านเป็นทหารบริวารเอาคนมาช่วยยกชูพระพุทธรูปขึ้นเพราะเราไม่มีแรงครับไม่มีขอไม่รู้นั้นลิฟต์เตอร์เอาขึ้นไปครับแล้วองค์ดำเนี่ยเป็นคนคนแบกใช่ไหมคนแบกทักลอกมาสลิงสุดยอดเลยก็ทำให้เห็นอย่างนั้นเหมือนคนเราเราตั้งใจใช่ทำอะไรเนี่ยจริงไหมของสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยก็ตามดูคนสมัยก่อนนี่ได้ยังสร้างแท็บมาได้เลยสมัยก่อนท่านคนสมัยโบราณนะยกปูนยกอะไรขึ้นไปนะดูดิไม่มีบันไดไม่มีอะไรดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยห้ามมาท้อห้ามมาแพ้เจออุปสรรคเนี่ยนิดๆหน่อยๆใครที่จะแบบว่าไปกระสิบแบบคนความกระชับใครได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่ศิลานะครับแวะมานะครับสกลนครนะครับนิดเดียว2ชั่วโมงนะครับมาที่วัดพระธาตุภูเพชรเครื่องบินมีผึ่งนะคะครับอ๋อที่สกลนครมีผึ่งเลยใช่ไหมฮะมีสนามบินมาดูอุทยานนะครับอุทยานที่เป็นแบบกรมศิลป์ก็ตั้งเป็นอุทยานเลยโบราณหรือเป็นมรดกเลยนะครับมาเดินมาไปโบราณกลับจะได้หน้าที่การงานเปิดเชื่ออย่างนั้นน้องโจมเปิดทุกอย่างเปิดสิแต่เรามาแล้วเราแค่ตอนนี้รู้สึกสบายใจนะคือน้ำเหมือนทุกอย่างแบบเดี๋ยวเราเข้าไปกราบจะเอานั่นไงผมขอสิ่งสำคัญคืออย่างนี้ฮะวันก่อนเนี่ยเราได้ไลฟ์สดนะครับแล้วผมได้ทำพิธีไปว่าผมจะมาวัดพระธาตุวัดพระธาตุภูเพชรปรากฏว่ามีพี่น้องนะครับชาวบ้านเขาเตรียมสิ่งนี้ให้ผมขออนุญาตครับเดี๋ยวข้างในกันครับด้วยน้องก็ข้างในกันนี่ไงหลวงพ่อครับหลวงพ่อครูเพชรด้านในหลวงพ่อเพชรเอากุญแจได้ไหมกุญแจเปิดไหมหลวงพ่อเพชรไม่เป็นไรครับหลวงพ่อหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับนี่คือหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อครูเพชรหลวงพ่อครูเพชรถ้าเป็นแนวรูปเราเรียกว่าพระเจ้าเชียงมันที่เจ็ดทีนี้พอมาอยู่วัดพระธาตุเพชรเราเรียกว่าหลวงพ่อครูเพชรครับนี่เป็นองค์แทนของพระเจ้าเชียงมันที่เจ็ดเข้าใจแล้วครับพ่ออยู่พระนครเพชรเลยเรียกหลวงพ่อภูเพชรเครื่ององค์นะครับจะเป็นสมัยนู้นนะครับสมัยนู้นเนาะสมัยของเนี่ยนะครับ
สมัยก่อนทื่อๆไปเลยครับธรรมชาติล้วนไม่มีอะไรปรุงแต่งครับคนสมัยนั้นเข้าใจแล้วเขาเรียกว่าหลวงพ่อภูเพชรซึ่งตอนขุดเจอเป็นไงครับก็เจอก็เป็นอย่างนี้ครับร้านเฮามีดินที่ถมไว้นะผมขออนุญาตดูนิดนึงนะมีดินที่ถมไว้อ๋อองค์ข้างในนู้นใช่ไหมครับองค์ปิดทองเนี่ยองค์ที่ปิดทองเนาะอ๋อเข้าใจครับงดงามมากเอากระเป๋ามาได้แกไปตรวจมาครับยกนั่นมาก็ยกทางนี้มาครับเนี่ยกระเป๋าตรงนี้มาครับนั่งไทยครับเดี๋ยวไปเอากุญแจบ้านได้ไหมครบไหมยันมันจะมีกล่องที่โยมโยมวันคอยกันเขาที่เป็นสแตนเลสที่แสนดีตรงที่นอนอาจารย์ครับมีกล่องที่ใส่ไหมครับตะเกียงนะครับหลวงพ่อครับเมื่อกี้แล้วก็ของขายในกล่องด้วยนี่นะลูกศิษย์ของทางวัดกล่องใหญ่ไหมยันกล่องข้างนอกไงอ๋อมาถามในเท่านี้นะครับจำนวนครับอันนี้ญาติโยมก็มีจิตศรัทธาต้องถามว่าคุณเพื่อนจะสร้างพระพุทธรูปจะหล่อพระพุทธรูปเขาก็เลยเอาสำริดอันเป็นสก้าอันเป็นพานแล้วก็เป็นแท่งจำนวนมากนี่ด้วยนะฮะพานเนี้ยนะครับเป็นสำริดหมดเลยนะฮะเป็นโลหะสำริดหมดเลยโบราณเลยนะครับอันนี้แท่งทองสำริดเนาะสำริดนี่ก็คือโลหะนะครับทองโลหะศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนเนี่ยเขานำมาหลอมรวมกันน่าจะ 3-4 ปีโอ้เก่าแก่มากยุคโลหะยุคหินใช่ไหมครับยุคมายุคเด็กยุคโลหะนี่ก็สุดก็ประมาณ 3-4 ชั่วคนใช่ไหมนี่คือเขานำมาฝากหลวงพ่อไว้ได้ยินข่าวว่าโปรดิวเซอร์จะรอพระลูกเขากันมอบให้เลยใช่ไหมครับเก่าแก่มากครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อว่าโลหะนี้ก็มีเทวดาอารักษ์อยู่ใช่ขอนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับที่อยู่มาเป็นพันปีแล้วขออนุญาตนำกลับบ้านนะครับเพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงงานที่ผมลงหลอกละนะครับที่ผมไปจ้างเขานะครับที่ไปจ้างแล้วก็พี่นะครับที่ลงหลอกก็ขอร่วมในการอนุโมทนาบุญร่วมนี้ร่วมสร้างด้วยนะครับเราจะขอหล่อนำทองเหลืองนี้นะครับทองสำริดนี้ไปหล่อกับทองเหลืองผสมเป็นพระพุทธรูปนะครับใครที่มีทองคำเล็กน้อยหรือเงินห้าสิบกันจะใส่ลงไปด้วยที่ก็ครับเราจะไปเป็นความสุขเดี๋ยวหนูร่วมด้วยค่ะครับเดี๋ยวเราร่วมด้วยครับเนาะมวลสารเดี๋ยวเราจะนำเดี๋ยวพอดีหลวงพ่อมีโยมเขาเอาเหรียญพ่อแม่โสมาครับที่เป็นเงินคุณโตค่ะครับมีสมาร์ทโฟนค่ะเก้าโอ้เก้าเดือนเอาโยมไปแล้วเดี๋ยวก็ติดตามค่ะมวลสารเราเอาไปให้หลวงปู่ท่านเสกได้ไหมที่ถ่ายคือด้วยผมด้วยนะเนาะยาวเลยใช่ไหมยาวยาวโอเคดีมากครับเดี๋ยวผมจะได้เพื่อนน้องถ่ายข้างบนยังไม่ลงมานะครับจะได้นำสิ่งนี้เอาไปตัดต่อด้วยหลวงพ่อนะครับหม้อโลหะศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นทองสำริดตั้งแต่สมัยโบราณมอบให้ผมด้วยเขียวเก่ามากหนักมากเนี่ยนี่มีพี่น้องลูกเพจอนุโมทนาบุญเยอะมากเลยนี่ฮะนี่คือเนื้อนะครับผมว่าทองคำเงินนะครับแล้วก็แร่ศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนนะครับนำมาหลอมรวมเป็นแท่งเตรียมไว้ให้ผมแล้วหนักหมดเลย